คำว่า resilient resilient r e s i l i e n t resilient แปลว่าเด้งดึงเด้งดึงเข้าใจป่ะแปลว่าเด้งปังแล้วขึ้นมาใหม่ทำให้ผมคิดถึงช่วงชีวิตของผมมันคือคำว่าล้มลุกอะพูดง่ายๆคำว่าล้มลุกก็คือว่าล้มเสร็จแล้วลุกขึ้นมาแล้วเจ๋งกว่าเดิมอะลุกล้มเสร็จแล้วลุกขึ้นมาแล้วดีกว่าเดิมผมบอกได้เลยนะตัวผมมาเจอแบบนั้นมาทั้งชีวิตนะแบบว่าทุกครั้งที่ตกลงไปนะจะหาวิชาอะไรมาก็ได้มาปรับสมองตัวเองอะแล้วหาให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ขึ้นมาได้อีกแล้วก็สูงกว่าเดิมด้วยทุกครั้งที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของรายได้ธุรกิจการงานใช่ไหมรายได้อาจจะเกือบเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำเสร็จแล้วมีวิกฤตอะไรขึ้นมาทุกครั้งที่มีวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ผมจะไปหาหนังสือมาอ่านจะไปหาวิชานี้แหละวิชาที่เรียกว่าล้มลุกเนี่ย resilience ภาษาอังกฤษใช้คำนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานยังคุยกับแมรี่เลยไปเดินเอชทีคแล้วก็ยังคิดมองเห็นเอชทีคแล้วไม่มีคนเลยอ่ะแต่ก็ยังมีร้านบางร้านที่เปิดนะเลยบอกกับแมรี่ว่าเนี่ยเคยจำช่วงได้ที่ตกต่ำที่สุดของเราได้ไหมตอนนั้นน่ะอยู่มิวนิกอยู่เยอรมนีอยู่ในอพาร์ตเมนต์แม่งเล็กมากเลยไม่โคตรจะห่วยเลยอพาร์ตเมนต์แม่งเล็กสุดๆแล้วก็แบบไม่มีงานมองไม่เห็นอนาคตตัวเองแล้วก็ยังนึกกลับไปว่าผมไปอ่านหนังสืออะไรมาผมไปได้หลักคิดอะไรมาที่แบบฮึดสู้มาจนถึงได้วันนี้เลยสรุปข้อต่างๆที่จะสร้างตัวให้พวกเราเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ว่าใครจะมีอาจจะดีแล้วก็ได้นะตอนนี้ดีแล้วแต่ทำให้เป็น10เท่าก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องนี้เลยว่าอยากจะให้ทุกคนได้เหมือนเป็นคอร์สฟรีไปอ่ะเหมือนเป็นคอร์สฟรีไปว่าทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะสร้างตัวขึ้นมาได้นะครับจากคนที่แบบเนี่ยผมก็เป็นศูนย์หลายรอบอ่ะพูดง่ายๆเป็นแบบมองไม่เห็นอนาคตหลายรอบแต่ข้อแรกเลยนะที่สำคัญที่สุดเลยผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่านี้นั่นก็คือครอบครัวผมบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่ทำให้ผมสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้นะหลังจากที่แบบว่าวงการดนตรีมันเทียบจะหายสาบสูญไปแล้วแบบว่ามองไม่เห็นอนาคตตัวเองแล้วก็ผมตัดสินใจว่าโอเคสิ่งหนึ่งที่ฉันยังมีตอนนี้คือครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านในช่วงที่ไม่มีงานคอนดักติ้งอะไรเงี้ยในเมืองนอกใช่ไหมช่วงพักเนี่ยก็จะไม่เลือกไปอยู่ประเทศอะไรที่กูไม่ชอบละแต่ก่อนพยายามจะไปหางานไงก็พยายามจะไปหางานอยู่นั่นน่ะแล้วก็ยอมทนไม่อยู่ประเทศที่ไม่ชอบยอมทนอยู่เยอรมันแล้วก็แบบไม่มีความสุขเลยแต่กูยอมอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะหางานหาคอนเนคชั่นแต่ข้อแรกเลยกับสิ่งที่ผมอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนคือไปในที่ที่คุณมีความสุขนั่นคือข้อสำคัญที่สุดคือครอบครัวถ้าอยู่ครอบครัวแล้วมีความสุขนะบางคนอยู่ครอบครัวไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างแรกเลยคือไปในที่ที่คุณมีความสุขเพราะว่าความสุขนี่มันจะทำให้คุณเริ่มจะเห็นอนาคตมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์อะไรมากขึ้นคุณจะสร้างสิ่งเจ๋งๆได้ในสภาวะนั้นนั่นคือข้อแรกเลยที่อยากจะให้นะครับข้อนี้มันสำคัญมากกว่า how to มากกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะ how to มันจะมาเองเดี๋ยวคุณจะหาวิธีเดี๋ยวคุณจะไปเจออาจารย์ที่ใช่เดี๋ยวคุณจะไปหาได้หลักคิดที่ใช่บางทีสิ่งที่คุณฟังของผมเนี่ยคุณไปนั่งไล่ฟังมี how to เต็มหมดเลยแต่บางคนนี่แม่งไม่เข้าหัวแล้วก็เถียงอยู่ในใจเพราะอะไรในหัวมีแต่เจอแต่ปัญหาเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นข้อแรกเลยคือความสุขนะครับข้อแรกนึกไปในที่ที่คุณมีความสุขไปในที่ที่เขาปฏิบัติกับคุณแบบดีโอเคป่ะไปในที่ที่คุณเขาปฏิบัติกับคุณแบบดียกตัวอย่างในบางประเทศผมไปอยู่ในหลายประเทศเนี่ยผมรู้เลยว่าบางประเทศเนี่ยคนเอเชียนี่แม่งไม่รุ่งยังไงก็ไม่รุ่งผมไปอยู่ในยุโรปบางประเทศอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยโอเคนะสร้างตัวมาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะไปท็อปนะถ้าจะไปท็อปจริงๆเลยมันเห็นเรามันเห็นหน้าไม่ต้องคิดละแค่เห็นหน้าว่าเป็นคนเอเชียเขาก็ไม่เอาละยังไม่ต้องมาคุยเพราะว่าสิ่งที่ผมไปสอนเขามันคือดนตรีของฝรั่งใช่ไหมดนตรีของฝรั่งในนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าประมาณว่าเห็นในประเทศนั้นน่ะเห็นหน้าคนเอเชียมันก็คิดว่ามันเก่งสู้มันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าผมจะขึ้นไปถึงท็อปเลยนี่แม่งแบบเป็นอะไรที่ต้องตอบมันเป็นอะไรที่ต้องต่อสู้เยอะมากผมบอกไม่โอเคกูจะต้องไปในที่ที่คนปฏิบัติกับกูดี
ราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันนะจำไว้มันจะมีบางที่ที่คนแบบคุณจะรุ่งคุณต้องไปในที่ที่คนแบบคุณรุ่งโอเคป่ะข้อนี้ผมไม่ค่อยได้สอนนะแต่ว่ามันโคตรสำคัญเลยนั่นคือข้อ2ที่เราที่คุณจะต้องรู้ไปในที่ที่หรือวงการหรือสิ่งแวดล้อมที่คนแบบคุณรุ่งคนแบบโคตรปฏิบัติกับคุณดีโอเคป่ะผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งไปอยู่อย่างทีน่ารู้จักทีน่าเทเลอร์ป่ะทีน่าเทเลอร์เนี่ยเขาเป็นรวยมากตอนนี้รวยมากเธอก็ไปอยู่อเมริกาใช่ไหมแต่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ถ้าไปอยู่ยุโรปไปอยู่อเมริกาก็อาจจะโดนดูถูกบ้างนะครับแต่เธอสอนภาษาอังกฤษแล้วจนรวยเลยสอนภาษาอังกฤษแล้วเปิดคอร์สโน่นปอนนี่แล้วก็คอร์สหลายคอร์สอยู่นี่สอนคอร์สธุรกิจด้วยผมวันนี้ผมบอกเคล็ดลับแพงๆให้เลยนะเพราะผมอยู่เมืองนอกมานานผมถึงโค้ชคนได้แล้วผมก็บอกเขาหลายอย่างบอกว่าวิธีการมาร์เก็ตติ้งของเขาอ่ะการตลาดของเขาเนี่ยเขาจะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้คนไทยแบบไหนแล้วพรีเซนต์ตัวเองให้ฝรั่งแบบไหนถึงจะบอกว่ากูดูเหนือเข้าใจป่ะคุณกูดูพิเศษอย่างทีน่าอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคถ้าสอนภาษาอังกฤษให้ฝรั่งมันขายไม่ได้สิ่งที่เขาต้องคนต้องการสิ่งที่เขาจะดูเป็นเทพเลยก็คือสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยใช่ไหมเขาดูเป็นเทพเลยแล้วก็ในบางส่วนที่เขาพรีเซนต์ได้ในขายให้ฝรั่งได้มันก็มีคือคนฝรั่งเนี่ยจะช็อกมากนะเว้ยกับอะไรกับที่คนไทยทำกันอยู่ตอนเนี้ยในการขายออนไลน์การไลฟ์ฝรั่งทำไม่เป็นในการไลฟ์แล้วขายเลยแล้วปิดการขายฝรั่งทำไม่เป็นอย่างนี้เขาสอนได้เขาแล้วเขาแล้วก็อันนี้ผมพูดคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าลึกไปมันก็คือการไปหวงโคชชิ่งแล้วมันจะต้องอธิบายกันนานประเด็นก็คือว่าคุณจะต้องไปอยู่ในขายของที่คนอย่างคุณได้เปรียบใช่ไหมขายของที่คนอย่างคุณได้เปรียบเช่นขายจริงๆขายบิวตี้โปรดักต์เนี้ยขายบิวตี้โปรดักต์เนี่ยคนออกกล้องถ้าคนออกคนนั้นสวยผิวดีคนคนนั้นได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมครับขายของที่คุณได้เปรียบอยู่ในที่ที่คุณได้เปรียบหาอะไรที่คุณได้เปรียบในคนอย่างคุณถูกเวลคัมโอเคป่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมตกผลึกมาให้แล้วมันโคตรสำคัญเลยตอนที่ผมมาเริ่มสร้างตัวในเมืองไทยใหม่ๆผมรู้เลยว่าเรื่องการเป็นคอนดักเตอร์กูอยู่ที่นี่กูไม่ได้เปรียบอยู่ที่เมืองไทยไม่มีใครสนใจสินที่ฉันนำเสนอขายแทบไม่ได้แล้วอะไรวะที่กูได้เปรียบตอนนั้นเขียนหนังสือเล่มแรกถึงได้กลิ่นเขียนหนังสือเล่มแรกชื่อว่าต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วก็นำเสนอในแบบที่ว่านำเสนอวิชาความสำเร็จอะในแบบที่คนเข้าใจง่ายๆในแบบที่คนเข้าใจง่ายแล้วมันขายดีมากแล้วฟีดแบคที่กลับมามันคือทำไมไม่เคยเขาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยผมเลยบอกเออประเทศนี้มันเป็นตลาดเฟรชว่ะตลาดนี้มันตลาดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องสรุปให้ฟังคุณจะต้องหาอะไรที่คนยังเล่นเกมนั้นไม่เยอะมันเป็นตลาดใหม่แต่มันโตได้แต่มันมีโอกาสโตเยอะคุณรู้ป่ะไอ้ตลาด how to อย่างเงี้ยในยุโรปตลาดพวกวิชาความสำเร็จล่ะในยุโรปนะขายแทบไม่ได้คุณไปขายที่อิตาลีไม่มีใครสนใจขายอิตาลีพวกอะไรพวกนั้นไม่มีใครสนใจแต่คนไทยชอบคนเอเชียชอบเพราะประเทศคนเอเชียนี่ไม่มีความขวนขวายอยากโตอยากรวยอยากอะไรเงี้ยคนในยุโรปส่วนใหญ่เขาจะเคยชินกับงานประจำเขามีรัฐบาลดูแลมีเงินสวัสดิการเยอะเขาจะไม่ค่อยมาขวนขวายอะไรอิตาลีนี่เป็นประเทศที่แบบค่อนข้างจะคนไม่ได้อินกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนึกตลาดที่เราอยู่อะไรขายได้ดีตลาดที่เราต้องการไปถึงอะไรขายได้ดีอะไรไม่ค่อยมีคนทำเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ